แกงอ่อมซี่โครงหมูสูตรจากรอยเอ็ดแซ่บๆค่ะเริ่มตำพริกแกงกันเอาตะไคร้ข่าแล้วก็พริกแห้งเกลือค่ะตำใส่กันตำให้แตกเล็กน้อยนี่ก็เอาพริกสดใส่ลงไปค่ะหอมแดงกระเทียมตำใส่กันค่ะตำพริกแกงเสร็จแล้วนี่ก็ตั้งหม้อเอาซี่โครงหมูใส่ลงไปเอาพริกแกงลงไปคั่วหรือว่าร่วนใส่กันค่ะช่วงที่เขาร่วนนี่ก็ปรุงรสไปเลยก็ได้ค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาปลาใส่ลงไปสัก2 ทัพพีค่ะแกงอ่อมเขาสิได้ออกนัวๆผงนัวค่ะคั่วร่วนทุกอย่างใส่กันคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งการเฮ็ดแบบนี้สิเฮ็ดให้หมูบ่ข้าวแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะหอมสมุนไพรที่เขาใส่ลงไปหลังจากนั้นก็เติมน้ำให้ท่วมเนื้อหมูกะเอาค่ะไผ่หมักสดก็ใส่หลายๆไผ่หมักคุกคิกก็ใส่พอท่วมสี่โครงหมูก็พอค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเขาก็มาเริ่มเอาผักใส่ค่ะแกงอ่อมนี่ทางอีสานจะใส่ผักหลายๆเนาะผักยังก็ได้ค่ะที่เขามีในหัวในสวนเอามาใส่มื้อนี้ใส่มะเขือเปราะค่ะหั่นแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือสีเหลืองดำใส่ตอนน้ำเดือดเดือดหรือบางคนอาจจะไปแซนน้ำมะนาวเนาะน้ำเต้าน้อยแล้วก็บวบค่ะคนให้ผักลงไปอยู่ใต้น้ำแกงผักสีแดงบ่ดำพี่น้องย่านบ่เผ็ดนี่ก็เอาพริกลูกโดดใส่ลงไปน้ำค่ะปิดฝาหม้อรอให้น้ำเดือดอีกรอบค่ะตอนนี้ผักก็เริ่มสุกแล้วลองชิมเบิ่งค่ะถ้าบ่แซ่บบ่นัวขาดรสใดสิได้ปรุงเพิ่มปิดท้ายด้วยผักที่สุกเร็วมื้อนี้ใส่เป็นยอดมะระกดลงไปใต้น้ำแกงค่ะตามโดยใบชะพลูอีเลิศค่ะหอมค่ะใส่ในแกงออมนี่บอกว่าสิออมยังกระแสบค่ะผักเริ่มสลดนี่เขาเกาข้าวคั่วโรยลงไป2-3ซอนค่ะช่วงที่โรยนี่ให้ข้นไปน้ำค่ะข้าวคั่วสิได้บ่จับตัวเป็นก้อนตอนนี้คั่วนี่หอมตลบอบอวลเลยค่ะเสร็จแล้วพี่น้องแกงอ่อมซี่โครงหมูสูตรอีสานใส่ผักหลายๆอย่างทางคลิปขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจผักกาผ้าแซ่บหรือว่าช่องผักกาผ้าแซ่บน้ำแน่ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแกงอ่อมซี่โครงหมูกินหอมๆรสนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อพยายามกินนำ